ตกหลุดออกมานะครับถึงการจัดซื้อยานเกราะใช้งบประมาณ 4,500 ล้านบาทก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันนะฮะในมุมกองทัพเนี่ยเขาบอกว่ามันก็มีความจำเป็นแต่ว่าวันนี้ลองมาฟังอีกมุมนึงนะครับนักวิชาการด้านความมั่นคงเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยสนามรบเนี่ยเขาไม่ได้รบกันแบบตรงๆแล้วเขาเปลี่ยนเป็นการก่อการร้ายแล้วเพราะฉะนั้นการจัดซื้อแบบนี้เหมาะสมหรือไม่อย่างไรคุณสันติวิธีพรหมบุตรพาไปชมครับเอกสารแผนการจัดซื้อจัดจ้างของกองทัพบกซึ่งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของกรมสัมพวุฒิทหารบกระบุแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการยานเกราะล้อยาง50คันโดยวิธี FMS งบประมาณ 4,515 ล้านบาทยานเกราะตามเอกสารดังกล่าวเป็นยานเกราะล้อยางสไตรเกอร์ของสหรัฐอเมริกาจัดหาโดยวิธีความช่วยเหลือทางทหารแบบ FMS หรือ For Real Military Sale ซึ่งปีที่แล้วกองทัพบกซื้อมาแล้ว47คันวงเงิน 3,710 ล้านบาทสหรัฐให้เปล่าอีก23คันรับมอบเมื่อกันยายนปีที่แล้วโฆษกกองทัพบกชี้แจงหลังถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าโครงการดังกล่าวเป็นงบผูกพันข้ามปีจากปี63ถึงปี65ในปี63ตั้งวงเงินจัดซื้อ900ล้านบาทแต่ปรับลดลงเหลือ450ล้านบาทซึ่งการจัดซื้อในวงเงิน 4,500 ล้านบาทไม่ใช่ได้เพียง50คันเพราะสหรัฐให้เปล่าด้วยรวมแล้วจะได้รับกว่า100คันเป็นการจัดซื้อในโครงการความช่วยเหลือทางทหาร FMS ซึ่งเป็นความช่วยเหลือที่เข้าสภาคองเกรสของสหรัฐแล้วไม่สามารถยกเลิกได้ศาสตราจารย์ดร.สุรชาติบำรุงสุขนักวิชาการด้านความมั่นคงอาจารย์ประจำภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบอกว่าในอดีตตอนไทยเกิดวิกฤตต้มยำกุ้งปี40รัฐบาลเคยยกเลิกโครงการจัดซื้อเครื่องบินรบ F-18 จำนวน1ฝูงบินของสหรัฐอเมริกาซึ่งในสถานการณ์ปัจจุบันที่ทั้ง2ประเทศเจอวิกฤตโควิด-19 เหมือนกันน่าจะอยู่ในสถานะที่เจรจากันได้ตอนนั้นเราซื้อ F-18 นะครับแล้วผลจากการพลิกผันของค่าเงินบาทเนี่ยมันมีปัญหามากสุดท้ายเนี่ยเราตัดสินใจคืนโครงการ F-18นะครับเราก็เคยทำนะครับใครที่บอกว่าเราซื้อแล้วคืนไม่ได้ผมบอกไม่จริงเราคืน F-18 โครงการใหญ่ด้วยนะครับใหญ่กว่าโครงการรถถังเพราะเราคืนโครงการทั้งฝูงในอดีตนะครับมันมีโครงการ2แบบถ้าอธิบายแบบหยาบๆนะครับโครงการทางทหารที่สหรัฐให้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่าคือ Mutual Assistance Program หรือ MAP นะครับ FMS เนี่ยเกิดขึ้นในช่วงหลังเพื่อที่จะตอบโจทย์ว่าโดยพ้องยิ่งในกรณีหลังสงครามเวียดนามเนี่ยกฎหมายสหรัฐเริ่มมีความชัดเจนว่า Foreign Military Sale หรือ FMS เนี่ยสหรัฐจะให้ความช่วยเหลือแต่เป็นความช่วยเหลือที่ผ่านกระบวนการขายและมีขั้นตอนเช่นอาจจะมีเงื่อนไขดอกเบี้ยอะไรต่างๆนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นแทบจะเป็นโครงการมาตรฐานในแบบของอเมริกันนักวิชาการด้านความมั่นคงเห็นว่าภัยคุกคามทางทหารในปัจจุบันเปลี่ยนไปจากอดีตแล้วจากสงครามเต็มรูปแบบในสนามรบขนาดใหญ่เปลี่ยนมาเป็นสงครามก่อการร้ายเราเห็นเหตุการณ์ใหญ่ในกรณีอย่าง11กันยาของปี44เหตุการณ์ที่ World Trade แปลว่าภัยคุกคามเนี่ยอาจจะเกิดในแบบที่เราไม่คาดคิดแล้วข้าศึกอาจจะมาในลักษณะที่ไม่ใช่รูปกำลังรบอย่างที่เราคิด14กันยาของปี62เนี่ยกลุ่มฮูตินะครับใช้โดรนประมาณ10ลำนะครับเข้าโจมตีฐานการผลิตน้ำมันของซาอุดิอาระเบียแล้วในการโจมตีทางอากาศด้วยโดรนเนี่ยมันทำให้ขีดความสามารถในการผลิตน้ำมันของซาอุณวันที่ถูกโจมตีเนี่ยลดลงประมาณมากกว่า 50% ประมาณ 50% นิดหน่อยนะครับเปรียบเทียบมูลค่าของความเสียหายจากการถูกโจมตีกับมูลค่าของโดรน10ลำเนี่ยมันแทบจะไม่มีความหมายเลยสงครามสมัยใหม่แทบจะไม่มีโอกาสทำสงครามขนาดใหญ่เต็มรูปนะครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายสูงเกินไปแล้วขีดความสามารถในการทำลายเนี่ยก็สูงเกินไปคือทำแล้วเนี่ยมันถอยกลับไม่ได้ศาสตราจารย์ดร.สุรชาติบอกว่าหลังการรัฐประหารปี57กองทัพจัดซื้อยุทโธปกรณ์จำนวนมากบางส่วนมีความจำเป็นแต่บางส่วนลักษณะการซื้อเหมือนเตรียมรับมือสงครามขนาดใหญ่ซึ่งรูปแบบสงครามได้เปลี่ยนไปแล้วอีกทั้งภายด้านความมั่นคงในปัจจุบันยังมีอีกหลายมิติที่ไม่ใช่เรื่องทหารเพียงอย่างเดียวโดยเฉพาะมิติความมั่นคงด้านเศรษฐกิจที่กำลังจะเป็นปัญหาใหญ่
ถ้าวันนี้เราตัดสินใจที่จะลดงบทหารลงบางส่วนแล้วเอางบทหารมาสร้างชีวิตสร้างสังคมโดยพ้องยิ่งการพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทยเนี่ยผมว่าจะเป็นโอกาสผมไม่ได้บอกว่าเราจะไม่ซื้ออาวุธเลยแต่ผมเชื่อว่าในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยการจัดซื้อจัดหายุทธภพที่กองทัพไทยทำแผนไว้อาจจะไม่ใช่คำตอบนะครับโดยพ้องยิ่งทางกรณีของเรือดำน้ำหรือกรณีของรถถังเนี่ยตอบชัดว่าประเทศไทยในกรณีของรถถังเนี่ยเรามีกองพลถังม้าถึง2กองพลแล้วแล้วอยู่ๆเรามีความคิดที่จะตั้งกองพลรถถังหรือกองพลถังม้าถึงกองพลที่3เนี่ยแทบตอบได้เลยนะครับว่าในทางยุทธศาสตร์นั่นคือส่วนเกินนะครับแม้กระทั่งเรือดำน้ำก็อาจจะกลายเป็นส่วนเกินในสถานการณ์ความมั่นคงไทยปัจจุบันครับนับจากปี58เป็นต้นมากองทัพไทยจะซื้อยุทโธปกรณ์หลายครั้งเฉพาะโครงการที่ใช้เงินจำนวนมากเช่นซื้อรถถังและยานเกราะจากจีน 13,000 ล้านบาทยานเกราะของสหรัฐอเมริกา 3,700 ล้านบาทเรือดำน้ำของจีนจำนวน1ลำ 13,000 ล้านบาทเรือตรวจการไกลฝั่ง 2,800 ล้านบาทเฮลิคอปเตอร์จากรัสเซีย 5,000 ล้านบาทและเครื่องบินฝึกนักบินขับไล่ของเกาหลีใต้ 8,900 ล้านบาทรวม7ปีใช้จ่ายเงินซื้อยุทธปกรณ์มากถึง 46,000 ล้านบาทสันติวิธีประมุขสำนักข่าวไทยอสมท.รายงาน